ิดเทอมกันแล้วใช่ไหมคะน้องๆวันนี้เรามาดูเด็กดี VS เด็กไม่ดีกันดีกว่าน้องๆคนไหนเป็นเด็กดีหรือเด็กไม่ดีหรือว่าเห็นใครเป็นแบบไหนคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะส่วนน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe พี่เฟิร์นนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ไลค์ไปดูกันเลยดีกว่าใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับพี่สาวแสนขยันน้องชายสุดขี้เกียจพี่สาวแสนขยันเฮ้ยพรุ่งนี้จะเปิดเทอมนี่จัดกระเป๋าหนังสือใหม่สองเล่มนี้ก่อนมีชุดนักเรียนเดี๋ยวไปรีดชุดนักเรียนก่อนดีกว่ารีดชุดนักเรียนเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็พร้อมใส่จะได้ไม่ต้องรีดไปแขวนก่อนน้องชายสุดขี้เกียจเฮ้ยคันนี้เขาขนาดอยู่วะสีเหลืองคันนี้เชฟโรเลยคาเมโลครับอะไรนะห้าอะไรนะตารางสอนอะไรมึงยังไม่ต้องจัดหรอกวันแรกอ่ะเขาไม่เรียนกันหรอกแม่อ้าวแล้วเสื้อรีบหรือยังไม่ต้องรีบไม่เป็นไรวันแรกเขาไม่ตรวจกันหรอกโอ้โหสุดยอดพี่สาวแสนขยันเปิดเทอมวันแรกดีนะเนี่ยที่เมื่อคืนเข้านอนแต่หัวค่ำวันนี้เลยตื่นเช้าได้แบบห้องนอนเลยสบายใจอุ๊ยผมเรียบเลยนะนี่ผมเรียบเราไปกินข้าวดีกว่าหรืออยากตั้งเย็นชามนี้กินเลยเฮ้ยขนมปังปิ้งหนมปังเจ๋งซะงั้นทาแยมอันเดียวแล้วกันแยมสตรอเบอรี่เบสฟู้ดอร่อยอิ่มแล้วไปเรียนได้เรียบร้อยเช็ดต่อน้องชายสุดขี้เกียจไม่ทันแล้วเรียนต้องมาเรียนนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปกินข้าวไม่ทันแล้วครับอุ้ยสายแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอะไรไม่เอาขนมปังไปกินก่อนเอาไอ้หนูคนนี้นี่ไม่หนูพี่สาวแสนขยันเรียนวันแรกสนุกจังแม่กับแม่คือช่วยแม่ทำงานบ้านแม่สวัสดีค่ะจ้ามีอะไรให้หนูทำไหมวันเนี้ยมีลูกจ้าอยู่หลังบ้านลูกทำให้แม่หน่อยนะอ๋อได้เลยค่ะวางกระเป๋าจะดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาทำกันบ้านหลังจากเสร็จแล้วไปทำกันบ้านดีกว่าน้องชายสุดขี้เกียจในที่สุดโรงเรียนก็เลิกแล้วเปิดเทอมวันแรกโอ้โหมันมากวันนี้เฮ้ยโอ้โหได้ที่หนึ่งเว้ยภูมิช่วยอะไรแม่หน่อยสิช่วยอะไรแม่
ปกรอกน้ำในครัวให้แม่หน่อยไปแม่ปวดหลังมากเลยเนี่ยวันนี้ทำงานบ้านทั้งวันเลยกรอกน้ำอะไรไม่มีเวลาคน no. กันบ้านเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยจะ6โมงแล้วเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบเข้าเกมแล้วเดี๋ยวไม่ทันเกมอยู่ไหนวะอ้าวแม่ถืออะไรมาเยอะแยะซื้อของมาสิลูกของใช้นี่แหละโอ้เดี๋ยวหนูช่วยเดี๋ยวไปเก็บไว้บนชั้นนะแม่นะดีเหมือนกันแม่เหนื่อยแล้วแม่นั่งพักแล้วกันเดี๋ยวหนูไปเก็บของให้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเลยอะไรเนี่ยแม่เก็บของให้แม่หน่อยสิกูเก็บของอะไรทำเองไม่เป็นเหรอคนเล่นเกมอยู่เนี่ยไม่มีเวลาหนักตรงไหนดูดิหนักตรงไหนเบามากเลยเนี่ยไปทำเองไปเฮ้ยไม่เอาคนเล่นเกมอยู่เนี่ยไม่เอาไปช่วยแม่นิดนึงทำไมโอ้โหแม่อะไรเนี่ยแพ้เลยเนี่ยพี่สาวแสนขยันน้องชายสุดขี้เกียจเศษอะไรพายุมาแบบไม่ไหวรีบกวาดมาดีกว่าแม่จะได้ไม่ต้องมาทำเลยทุกคนทำอะไรอ่ะทำงานไงไม่เห็นเนาะทำทำไมไม่เห็นต้องทำเลยเดี๋ยวแม่ก็มาทำอยู่ดีอ่ะทำมาเสียเวลาเอาเวลาไปเล่นเกมเลยนี่วันๆไม่คิดจะช่วยแม่ทำงานบ้างเลยเอ้าจะทำทำไมแม่เนี่ยเมื่อแม่ก็ทำอยู่แล้วอ่ะหน้าที่แม่แล้วเราเกี่ยวอะไรเรายังเด็กอยู่ไม่ต้องทำหรอกนั่งไปเล่นเกมไปชิลดีกว่าไปพี่มีงานต้องทำต้องไปทำกันบ้านอ่านสื่อก่อนอ่านทำไมอ่านไปก็ไม่ได้แปลว่าจะเรียนเก่งเอาเลยเออไม่ยุ่งเลยอะทำได้ก็ทำเสียเวลาทำไมความคิดเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยสงสารแม่จะตายวันนี้ไม่รู้แม่จะเอาของว่างอะไรให้กินจะแสงแล้ว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 แม่มีขนมมาให้กินด้วยนี่ของเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ของเฮ้ยทำไมไม่เท่ากันอ่ะลองชิมดูก่อนทำไมผมไม่แค่อันเดียวเองอ่ะไม่เอาเฮ้ยไหนของผมอ่ะจะมาหมดอะไรก็เคยวันนี้เขาทำงานบ้านช่วยแม่ทุกอย่างเลยผมก็ช่วยผมก็ช่วยทำการบ้านของผมผมก็เล่นเกมกับเพื่อนการบ้านอะไรวันนี้แม่ใช้อะไรภูมิก็ไม่ทำโอ้กินแค่นี้แหละปวงไม่กินก็ได้วะขายต่อปะไม่เอากินไปเลยเล่นเกมดีกว่าเสียเวลาอ่านหนังสือได้ไหมพี่สาวแสนขยันน้องชายสุดขี้เกียจเฮ้ยอะไรอย่ามัวแต่เล่นเกมเหมือนแหละปักก็คนมันว่างอ่ะไปช่วยแม่ทำงานบ้านไม่ต้องช่วยแม่ก็ทำของแม่ไปดิเราก็ทำหน้าที่ของเราไปหน้าที่ของผมเล่นเกมหน้าที่ของพี่ก็อ่านหนังสือไปเป็นไงคะน้องๆเด็กดีกับเด็กไม่ดีเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเลยว่าเป็นยังไงน้องๆ อย่าลืมนะคะเลือกเป็นเด็กดีนะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กดีนะคะยังไงสิ่งดีๆมันเข้ามาหาเราอยู่แล้วใช่ครับถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้นะอย่าลืมแชร์คลิปนี้เยอะๆนะที่สำคัญอย่าลืมไปกด subscribe ที่108 Life Hacks นะครับเหมือนเคยนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าจุดประสงค์ของช่องนี้คือการทำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่ต้องตกใจก็อยากจะเข้าใจภาษาอังกฤษอยากจะฟังออกอยากจะรู้เรื่องภาษาอังกฤษปุ๊บไปกดช่องนี้เลย108 Life Hacks ครับผมแล้วก็นะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับเฮ้ยต้องตกใจไปบ๊ายบาย